คลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนไปปั๊มเวลนะครับปั๊มเวลยังไงนะครับก็นี่เลยครับมาตรงนี้เลยครับมาที่บ้านนะครับใช่แล้วครับผมจะพาทุกคนไปปั๊มเวลในบ้านกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะปั๊มยังไงนะครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าผมจะพาทุกคนมาปั๊มเวลนะครับปั๊มเวลยังไงครับปั๊มเวลในบ้านนะครับวิธีการปั๊มเวลในบ้านปั๊มยังไงนะครับผมจะมาบอกนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับหรือบางคนอาจจะรู้แล้วนะครับวิธีการมันก็ง่ายๆแหละไม่ยากนะครับขอแค่เราขยันนะครับก็ในเมื่อเราเข้าบ้านมาใช่ไหมเราจะเจอกับพ่อบ้านนะครับพ่อบ้านที่เดินไปเดินมาแบบเหงาๆนะครับให้เราคลิกที่ตัวพ่อบ้านนะครับปุ๊บแล้วมาที่จัดงานเลี้ยงนะครับซึ่งการจัดงานเลี้ยงเนี่ยมันจะมี2แบบนะครับก็คือแบบทั่วไปกับขั้นสูงนะครับซึ่งทั่วไปจะได้ค่าชื่อเสียงน้อยกว่านะครับแต่ขั้นสูงจะได้ค่าชื่อเสียงเยอะกว่านะครับคือเยอะ2เท่าเลยนะครับก็ทั้ง2อย่างนี้นะครับก็มีความแตกต่างนะครับก็คือวัตถุดิบที่เราจะต้องใช้ในการจัดงานปาร์ตี้นะครับอย่างเช่นปาร์ตี้ทั่วไปปลาตัวนี้กี่ตัวกี่ตัวผักอย่างงู้นอย่างนี้กี่อันกี่ชิ้นอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราจะจัดปาร์ตี้บ้านเพื่อเอาเลเวลสูงๆเนี่ยเราก็ต้องจัดปาร์ตี้แบบขั้นสูงนะครับซึ่งเราก็จะใช้ปลาอยู่3ชนิดนะครับก็มีปลาดาบมีแซลมอนแล้วก็ปลาเพิร์ทนะครับผมแล้วก็ผักที่เราต้องใช้นะครับก็คือมันฝรั่งฟักทองแล้วก็ดอกกะหล่ำนะครับซึ่งปลานะครับใครๆก็รู้นะครับว่าได้มาจากไหนนะครับก็ได้มาจากการตกปลานั่นเองนะครับผมทริคง่ายๆนะครับถ้าเราจะตกปลานะครับเราต้องตกแบบมีเดียมนะครับเสีย20แต้มต่อ1ครั้งนะครับซึ่งนอร์มอลมันจะบั๊กตกไม่ได้นะครับส่วนไฮก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ที่ผมใช้อยู่ตลอดก็คือจะเป็นมีเดียมนะครับเพราะว่ามันประหยัดดีนะครับก็ตกมาเรื่อยๆจนกว่ามันจะครบนะครับตามที่เขาระบุขั้นต่ำไว้นะครับก็คือ30 10แล้วก็10นะครับผมซึ่งผมก็มีครบแล้วแหละนะครับพร้อมที่จะจัดให้ทุกคนดูนะครับส่วนใครที่ไม่มีที่ตกปลานะครับก็ให้คลิกที่ตัวพ่อบ้านนะครับจากนั้นก็มาที่อัพเลเวลสิ่งก่อสร้างนะครับจากนั้นเราก็ทำการอัพเลเวลสิ่งก่อสร้างนะครับเราก็อัพแค่บ่อตกปลาก็พอครับให้เราสามารถที่จะตกปลาเพื่อเอาวัตถุดิบมาจัดงานเลี้ยงได้นะครับแล้วส่วนผักล่ะผักเอามาจากไหนนะครับผักก็ได้จากการปลูกนะครับซึ่งบ้านของแต่ละคนก็จะมีแปลงปลูกผักเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะครับส่วนใครที่ไม่มีนะครับก็เหมือนเดิมครับก็คือการอัพเลเวลสิ่งก่อสร้างนะครับแล้วก็อัพเกรดแปลงเกษตรนะครับให้มันมีพื้นที่เยอะกว่านะครับซึ่งของผมก็อัพเป็นขั้นสูงสุดแล้วนะครับก็จะมีทั้งหมด9ช่องนะครับที่สามารถปลูกได้นะครับซึ่งผักแต่ละชนิดผมก็จะแบ่งเป็นทีละ3ทีละ3ทีละ3นะครับเราก็ดูความต้องการของมันนะครับว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับอย่างขั้นสูงนี้ต้องใช้มันฝรั่งฟักทองแล้วก็ผักกะหล่ำนะครับผมก็จะปลูกฟักทองกะหล่ำมันฝรั่งนะครับผมก็จะปลูกเป็น3 3 3นะครับก็คือผมจะซื้อมา3ชิ้นก่อน3ชิ้นปุ๊บหว่านเมล็ดมันก็จะปลูกให้แล้วนะครับนี่แล้วก็หว่านไปครับปุ๊บต่อมาเป็นคิวของฟักทองนะครับปลูกไปเลยปลูกผมจะแบ่งเป็น3ชนิดนะครับ3 3 3ชนิดละ3แปลงนะครับปลูกเลยครับปึ๊บเสร็จเรียบร้อยครับและเราสามารถเร่งการเจริญเติบโตได้โดยการรดน้ำต้นไม้หรือว่าจะซื้อปุ๋ยมาโรยใส่นะครับหรือถ้าเกิดใครที่แบบงบไม่ค่อยมีก็สามารถที่จะรดน้ำต้นไม้แทนได้นะครับเท่านั้นยังไม่พอเราสามารถเปิดตัวไก่แล้วก็เอาตัวไก่มารดน้ำได้นะครับผม
ซึ่งแต่ละชนิดมันก็จะมีระยะเวลาการเติบโตที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นหน้าจำมันฝรั่งกับกะหล่ำหรือเปล่าที่มันใช้เวลา6ชั่วโมงนะครับถึงจะโตเต็มที่นะครับส่วนใครที่ไม่ชอบการรอนะครับก็สามารถคลิกที่ใส่ปุ๋ยนะครับแล้วก็ซื้อปุ๋ยถุงใหญ่สุดได้เลยนะครับก็เสีย500แต้มนะครับซึ่งแต้มบ้านนี้ก็มีแจกอยู่แล้วทุกๆวันเสาร์อาทิตย์นะครับช่วงเช้าเย็นนะครับหรือได้จากการออมเวลา 10,000 20,000 นาทีเช็คชื่อ25วันหรือจะเป็นออนครบ120นาทีนะครับสุ่มใช่ปะวะ120นาทีออนครบ120นาทีแล้วก็สุ่มสิทธิ์เอานะครับได้ทีละ 10,000 แต้มมั้งผมไม่แน่ใจว่ะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติใครรวยนะรวยแต้มนะก็นี่เลยซื้อปุ๋ยอย่างนี้เลยแล้วก็เล่นการเจริญเติบโตนะครับเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะครับว่าพอมันโตเต็มที่แล้วมันจะเป็นยังไงผมจะเล่นการเจริญโตนี่ค่อนข้างนานนะครับเพราะว่านี้น่าจะเป็นต้นไม้ที่ใช้เวลา6ชั่วโมงนะครับถึงจะเติบโตเต็มวัยนะครับก็คือเรารู้แรกก็คือกะหล่ำนี่คือใช้เวลา6ชั่วโมงนะครับเราผมจะใส่ปุ๋ยอีก5ถุงดูซิว่าจะพอหรือเปล่าอีก5ถุงนะอีก5ถุงนะครับยังไม่โตอีก 94% แล้วอีกถุงหนึ่งปึ๊บเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วนะครับเราก็สามารถเก็บเกี่ยวได้นะครับเก็บเกี่ยวทั้งแปลงเสร็จแล้วเราก็ปลูกซ้ำทับลงไปครับหรือใครว่างก็ไปตกปลาก็ได้นะครับระหว่างรอผักมันเจริญเติบโตนะครับแล้วก็ตกปลาไปเรื่อยพอเมื่อวัตถุดิบครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถจัดปาร์ตี้ได้นะครับก็คือปาร์ตี้ขั้นสูงเลยที่ผมแนะนำนะครับก็คือได้ EXP เยอะนะครับแต่ว่าปาร์ตี้ทั่วไปก็จะมีข้อดีนะครับคือกล่องที่ได้มาเนี่ยมีโอกาสเปิดสุ่มได้มีทองถาวรด้วยนะผมไม่แน่ใจนะว่าปาร์ตี้ขั้นสูงหรือทั่วไปนะครับที่กล่องเปิดเราจะได้มีทองถาวรนะครับผมไม่แน่ใจแต่บางคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าปาร์ตี้ทั่วไปนะครับก็จะได้มีทองเดี๋ยวผมจะลองจัดงานเลี้ยงให้ดูนะครับปึ๊บเลือกที่ปาร์ตี้ขั้นสูงครับแล้วก็เห็นปุ่มสีม่วงๆนี่ไหมครับเรากดได้เลยครับจัดงานเลี้ยงนะครับปึ๊บเสร็จแล้วนะครับก็จะมีโต๊ะงานเลี้ยงโผล่ขึ้นมานะครับก็จะมีเค้กมีไวน์มีพวกซูชิมีไก่โดนัทแล้วก็สมุดอะไรเนี่ยหนังสือเขียนว่าอะไรวะไอ้เหี้ยอ่านไม่ออกวะ เป็นภาษาอะไรอ่ะใช่มันเถอะนะครับก็คือเป็นเค้กอ่ะแหละนะครับผมมีเค้กสตรอเบอรี่มีจานสำหรับต้อนรับแขกที่ไม่ได้รับเชิญแต่แม่งเสือกเข้ามา ซึ่งแน่นอนครับถ้าเกิดเราเปิดห้องแบบไม่ได้ล็อกใช่ไหมแบบเปิดเป็นสาธารณะก็จะมีคนเข้ามาใช่ไหมเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามีทั้งหมดกี่จานนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 2 24คือรองรับ24คนนะครับแต่ว่าห้องมันเต็มที่16คนไงนะครับแล้วจังหวะนี้นะครับก็เดี๋ยวรอคนเข้ามาก่อนนะครับโอเคนะครับตอนนี้คนก็เริ่มทยอยเข้าห้องมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเมาส์คลิกที่โต๊ะงานเลี้ยงเนี่ยนะครับก็จะมีการระบุระยะเวลานะครับซึ่งถ้าคนเต็มห้องเนี่ยก็จะใช้เวลา30นาทีหรือครึ่งชั่วโมงนะครับผมซึ่งถ้าเกิดคนเต็มห้องเนี่ย EXP มันก็จะสูงขึ้นมากๆเลยนะครับเต็มที่ก็4ล้านเกือบ5ล้านไม่เกินนี้นะครับผมสำหรับที่บ้านขั้นสูงนะครับจัดแบบคนเต็มห้องนะครับซึ่งระยะเวลาก็จะใช้แค่ครึ่งชั่วโมงนะครับก็รอไปนะครับซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ปลอดภัยนะครับไม่โดนแบนด้วยนะครับแต่ว่าต้องขยันฟาร์มปลานะครับแล้วก็ขยันปลูกผักอะไรพวกนี้นะครับขยันเก็บเกี่ยวหรือถ้าเกิดอยากชัวร์ก็พอปลูกเสร็จแล้วก็รอครับ6ชั่วโมงแล้วค่อยกลับมาเก็บนะครับผมเดี๋ยวในระหว่างเนี้ยผมจะทิ้งตัวค้างไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูผลลัพธ์ละกันนะครับว่าจะได้ EXP ทั้งหมดกี่ล้านนะครับหลังจากที่ปาร์ตี้จบลงแล้วนะครับเราก็จะมาดู EXP กันนะครับว่าได้ไปเท่าไหร่นะครับอย่างของผมนะครับได้ไป3ล้าน1แสนนะครับซึ่งที่มันได้น้อยเนี่ยเพราะว่าผมไม่มี VIP นะครับ VIP ผมมันหมดนะครับถ้าผมมีการ์ด VIP
ก็จะประมาณ4ล้านกว่าเกือบจะ5ล้านนะครับผมคงจะไม่พูดอะไรมากนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ